ชัปเตอร์ที่2ของ Terminus Terminus คือสะกดรอยตามเบาะแสของฆาตกรที่สังหารตัวบาทหลวงไปนะครับเขาก็จะต้องไปหานักศาสนศาสตร์ที่ชื่อว่าลูเซียนนะเพราะว่าลูเซียนเนี่ยน่าจะเป็นกุญแจสำคัญในการไขคดีนี้อันนี้เป็นหมอยากำลังวิ่งหนีอะไรบางอย่างอยู่ Merciful God โถเอ้ยขอพระเจ้าเมตตาลูกด้วยโถ And what do you want with my lord และเจ้าต้องการอะไรนายท่านไมลอร์ดใช้คำว่าไมลอร์ดเลยDaughter the charitable. Daughter the charitable. อันนี้น่าจะเป็นเรียกว่าเป็นชื่อของเทพองค์หนึ่งคิดว่านะ Daughter นี่น่าจะเป็นชื่อเทพ The charitable นี่น่าจะเป็นฉายานะครับcharitable นี่น่าจะแปลว่าอะไรล่ะไม่แน่ใจนะ Did suffer grievous wounds in the fight with the evil god Vibe. Did suffer grievous wounds in the fight withไอ้วิวกอดวายได้ไอ้เทพชื่อเทพเมื่อกี้เนี่ยนะครับเทพองค์เมื่อกี้เนี่ยได้ทนทุกข์ทรมานจากบาดแผลที่ได้สู้กับจอมมารวาย And fell into eternal slumber. และจมอยู่ในความหลับไหลชั่วนิรันดร์ Thought I would send you off with a bit of scripture. ข้าจะส่งแกไปพร้อมกับคำบรรยายนั้นอะไรก็ไม่รู้ในนามของ Lord Vidae Lord Y ก็คือเป็นพวกข้างศาสนาลัทธิจอมมานั่นเองครับผมใช่ไหม The city on the ซึ่งตรงข้ามกับเทมินอสที่อยู่ฝ่ายเทพนะครับผมคานิบายเมืองแห่งน้ำเมืองแห่งสายน้ำคือก่อนที่ตัวบาทหลวงจะโดนฆาตกรรมเนี่ยได้พบกับใครบางคนก่อนซึ่งเป็นนักศาสนวิทยาศาสนศาสตร์ที่ชื่อว่าลูเซียนซึ่งเบาะแสนั้นหรือแกะรอยหมอนั่นเนี่ยมาถึงที่นี่เขาอาจจะรู้อะไรเกี่ยวกับฆาตกรก็ได้นะ hey, over here. มีคนในเมืองก็ตะโกนว่าเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้มีอะไรสักอย่างเฮ้ยๆนะแต่ก่อนจะเฮ้ยๆเนี่ยมันขโมยของก่อนเฮ้ยๆของเด็กก็เอานะครับผมของเด็กก็เอาลูกเด็กเล็กแดงคนกงคนแก่แล้วเอาหมดนะครับผมแถวนี้ห้ามเข้าแถวนี้ห้ามเข้า Come on, just give us one look. เดี๋ยวทีเราขอดูนิดเดียวเอง Stand back. The Secret Guard is investigating this incident. ตอนนี้ทางอัศวินเนี่ยกำลังดูที่เกิดเหตุอยู่ Well, this is anything but calm and orderly. แม่แถวนี้จัดระเบียบกันอย่างดีเลยนะเนี่ย The only way to close a case is to begin investigating.ผลทางเดียวที่จะปิดคดีได้ก็ต้องเริ่มที่จะสำรวจและที่จะสืบเราต้องสำรวจรอบๆก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นคุยกับคนรอบๆก่อนเธอบอกว่า
ได้ยินว่ามันมีการฆาตกรรมอยู่ที่หน้าโบสถ์นี้แล้วทำไมพวกอัศวินจะต้องปิดสถานที่เกิดเหตุตรงนี้ด้วยล่ะดูเหมือนว่าหมอยาของเมืองนี้โดนสังหารนะคือน่าแบบน่าสลดมากเลยน่าเสียดายมากเพราะฉันเองก็เป็นเหมือนเป็นคนไข้ของหมอคนนั้นเนี่ยSo that's it then. มันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า renowned apothecary has been killed by an unknown หมอยาที่มีชื่อเสียงของเมืองนี้โดนสังหารโดยใครก็ไม่รู้ Could this be related to the pontiff's death? มันจะเกี่ยวข้องกับการตายของบาทหลวงหรือเปล่า You there. What are you snooping around for? เฮ้ยไอ้หมอนั่นน่ะมาสืบอะไรน่ะมีพิรุธน่าสงสัยฮะfound me out have you I am merely the humble inquisitor ฉันก็แค่เป็นนักเขาเรียกว่าอะไรนักตรวจการหรือว่าเป็นผู้คุมกฎอะไรอย่างเงี้ยนะ Don't move a muscle stranger อย่าขยับแม้แต่นิ้วเดียวไอ้เจ้าคนแปลกหน้า I bet you're hiding a weapon I'll have you restrained จะต้องจับกุมซะหน่อยเพราะว่ามันจะต้องพกอาวุธมาแน่ That sounds a touch aggressiveฟังดูรุนแรงเป็นนิดนะเนี่ย Stop อยู่เดี๋ยวนี้นะ That's Inquisitor Temenos from the church นั่นคือท่านผู้ตรวจการเทมินอสจากทางฝ่ายศาสนานะ I vouch for him มันจะเป็นต้องจับอะไรทั้งนั้นแหละฉันเนี่ยขอรับรองได้ A Sanctum Knight Forgive us โอ้ท่านอัศวินขอโทษทีพวกเราผีพรามขอรับWe meet again. คริกเราเจอกันอีกแล้วนะ Was this your new post in the end? อ้าวที่ถูกย้ายมาคือย้ายมาที่นี่เหรอ Indeed. ถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วครับคือผมเองนี่แหละท่านเองคือถ้าเป็นคนที่ผมไม่คิดเลยว่าจะเจอที่นี่ Though I'm glad I did. You were nearly wrongfully imprisoned. แต่ก็ดีใจนะไม่งั้นเนี่ยท่านก็คงจะโดนจับแล้วล่ะAre you all right, Temenos? You look rather pale. แล้วทำไมต้องหน้าซีดแบบนั้นด้วยล่ะ It is to my great shame that I am now indebted to you, little lamb. พอดีฉันรู้สึกละอายใจเหลือเกินที่ต้องมานั่งติดหนี้บนคุณนายน่ะเจ้าลูกแกะน้อย Little ลูกแกะอะไรโถ่นี่ยังอุตส่าห์จะหลอกย่อหยอกล้อไม่ใช่หยอกล้อหลอกนั่นแหละหยอกล้อเขาอยู่เหรออะไรเงี้ยเออแต่ยังไงซะติดหนี้ก็คือติดหนี้นะเดี๋ยวฉันจะจำไว้ก็แล้วกันฮ่าฮ่า To think I made my way to the same city to which you were reassigned it must be เพราะฉันเนี่ยมาอยู่ในเมืองที่นายถูกประจำการนั่นหมายความว่าอย่าบอกว่าพรหมลิขิตThat the sacred guard and I have come to the same conclusion is what I meant to say. พอเรามาที่บรรจบอยู่ที่เดียวกันให้ฉันพูดอะไรได้ This is no time for jokes, Crick. นี่ไม่ใช่เวลาจะมาเล่นตลกกันนะ Crick. My apologies. ขอโทษครับ Do you also suspect that theologian Lucian is involved?คือตกลงสงสัยไอ้นักศาสนศาสตร์ลูเซียนเหมือนกันอย่างนั้นเหรอ Among all Lucian's works, one called The Final Night casts the longest shadow. ในบรรดาผลงานของลูเซียนทั้งหมดอ่ะมันมีอันนึงที่เรียกว่า The Final Night นะครับ Cast the longest shadow นี่หมายความว่าอะไรแบบมีพิรุธที่สุดอะไรอย่างนี้ป่ะไม่แน่ใจนะThe Final Night And anything with night in the titleCatches my eye of late. และช่วงนี้อะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับคำว่า night เนี่ยคำว่าราตรีเกี่ยวกับความมืดอะไรงี้มันทำให้เขาสนใจเป็นพิเศษหรือว่าน่าจับตามองเป็นพิเศษและอีกไม่นานค่ำคืนนั้นจะจบลงอะไรอย่างนี้มันเป็นคำพูดที่ท่านบาทหลวงได้โน้ตเอาไว้ได้ทิ้งไว้ก่อนตายนะครับ
In myth and legend, the knight is often a metaphor for the enemy. คือคำว่าชอฟอยแปลว่าจะจบลงหรือจะกลับมาหรือจะเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนนะจะตกลงมาอะไรอย่างนี้ตามตำนานแล้วตามตำนานต่างๆแล้วเนี่ยคำว่ากลางคืนหรือค่ำคืนเนี่ยมักจะเป็นแทนเป็นคำเปรียบเลยเกี่ยวกับศัตรูหรือว่าภัยอันตรายต่างๆ By that logic, perhaps the pontiff meant to warn us against the threat that is Lucian. ถ้าเกิดว่าเอาตรรกะนี้มาเทียบเนี่ยหมายความว่าบาทหลวงน่าจะพยายามเตือนเราให้ระวังภัยจากลูเซียนนั่น Has the sacred guard learned anything? แล้วทางฝ่ายอัศวินได้เรียนรู้อะไรบ้างหรือเปล่าล่ะ No, nothing at all. ไม่มีเบาะแสอะไรเลย Oh dear, what useless little crows.ช่างเป็นอะไรที่ปราบประโยชน์แท้จริง Do you know something we don't, Temenos? ท่านรู้อะไรที่เราไม่รู้ใช่ไหม Temenos? Of course I do. แน่นอนสิ These two cases share more than a bit of scripture. ทั้งสองคดีเนี่ยสองเคสเนี่ยทั้งคดีที่เมืองเก่ากับเมืองใหม่เนี่ยมันมีบางอย่างที่คล้ายคลึงกัน Go on. ว่าต่อเลยOne of the townsfolk had a most curious story for me. มีคนคนหนึ่งในเมืองนี้มีเรื่องที่น่าสงสัยสำหรับฉัน Our ill-fated apothecary met in secret with a man mere days before his murder. ก็คือหมอยาผู้โชคร้ายนั้นเนี่ยได้แอบไปเจอใครคนหนึ่งก่อนที่จะเสียชีวิตก่อนที่จะถูกฆาตกรรม That man was Lucian. แล้วชายคนนั้นก็คือลูเซียนWhat? ว่าไงนะ The pontiff also met with Lucian just before he was murdered. คือตัวบาทหลวงเนี่ยก็ได้ไปเจอลูเซียนก่อนที่จะตายเหมือนกันอันนี้คือสิ่งที่เหมือนกัน Theologian played a role in both incidents. แสดงว่าไอ้นักศาสนศาสตร์ลูเซียนเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างเกี่ยวข้องกับทั้งสองคดีนี้แน่นอน Meaning?He is now the person of greatest interest to us. ก็เป็นบุคคลที่เราจะต้องจับตาดูเป็นพิเศษในตอนนี้สนใจเป็นพิเศษ Come one, come all. Don't miss Hermes the Dancer's next performance. แล้วจู่ๆเนี่ยก็มีคนมาประกาศนะครับบอกว่าอ้าวเร็วเข้าอย่าพลาดการแสดงนี้ล่ะ Hermes the Dancer กำลังจะเต้นรำแล้วอยากจะซื้อตั๋วหน่อยไหม You can pay your respects to the goddess of the city. การจ่ายตั๋วเนี่ยมันก็จะเป็นการเข้าชมในสิ่งที่เหมือนแสดงความเคารพบูชาเทพของเมืองนี้นะ Apologies, but I am otherwise occupied. คือพอดีฉันยุ่งๆอยู่นะ They're no fun. โอ้ช่างเป็นคนที่ไม่สนุกเอาซะเลย Hermes dances tonight. Don't miss it. คืนนี้จะมีการเต้นรำของเฮอร์มีสอย่าพลาดล่ะเรามาเจอกันที่โรงเล่า A performance amid all this chaos มีการงานรื่นเริงงานแสดงในท่ามกลางความโกลาหลวุ่นวายแบบนี้เนี่ยนะ Temenos we must question Lucian Temenos เราต้องไปสอบถามไป There's not a moment to lose สอบสวนนะครับสอบสวนลูเซียนครับเราจะรอช้าไม่ได้แล้วเราต้องหยุดยั้งลูเซียนNot quite so willing. ฉันไม่ค่อยต้องการทำแบบนั้นหรอก What are you waiting for? แล้วจะรออะไรเล่าจะให้เกิดมีการฆาตกรรมอีกครั้งอย่างนั้นเหรอคือตอนนี้ก็อาจจะมีคนตายเพิ่มแล้วก็ได้ All available evidence points towards Lucian, but something's troubling me. Terminus ก็บอกว่าอมันก็มีหลักฐานที่มุ่งไปที่ลูเซียนแต่ว่ามันมีบางอย่างทำให้ฉันรู้สึกเอะใจนิดนึงWith no further evidence ยังคาใจอยู่นิดนึงแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่มีหลักฐานอะไรเพิ่มเติมในมือ Very well. Let us make our way to Lucian. งั้นเราไปที่บ้านลูเซียนกันเถอะนะนี่เทมินอสนี่เธอเนี่ยแบบรุนแรงไม่ใช่ทำเกินไปหน่อยกับพริกหรือเปล่าใจร้ายไปหน่อยหรือเปล่าขอโทษทีนะพอดีฉันไม่อาจจะโดนไม่ missing that I got carried away what did you hurt him ประโยคเมื่อกี้มันไม่แน่ใจว่าแปลว่าอะไรแต่แอคเนียนะก็บอกว่า
ฉันรู้สึกเป็นห่วงว่าเธอจะทำร้ายเขาจริงๆนะเทมินอสทำร้ายทางจิตใจอะนะทำให้เขาแบบรู้สึกเสียความรู้สึกอะไรเงี้ยเออแม็กนี่เธอเนี่ยเป็นคนที่จิตใจดีจริงๆเลยเจ้าลูกแกะน้อยนั่นน่ะจะต้องมีการชี้นำเป็นระยะถ้าพวกเขาอยากจะเติบโตแล้วก็อ๋อเข้าใจแล้วนั่นคือเป็นวิถีที่แอบใจดีของเธอใช่ไหมล่ะแม่เธอเนี่ยช่างเป็นคนที่แบบจริงใจกับทุกคนจริงๆเชื่อใจทุกคนสุดๆจริงๆอะไรเงี้ยเออฉันคงจะต้องใจดีกับเขาจริงๆอย่างที่เธอว่าจริงๆแหละมั้งในบางทีในบางครั้งลูเชียน are you thereลูเซียนอยู่บ้านหรือเปล่าทางนี้คืออัศวินศักดิ์สิทธิ์มีเรื่องที่จะคุยด้วยหน่อย No reply as I thought ไม่มีการตอบรับอย่างที่คิดเลย Then it's come to this งั้นก็ต้องใช้สิ่งนี้นะเราต้องใช้แรงสักหน่อยละใช้กำลังหน่อยละเอายังไงดีอะเทมินอสคุณเทมินอสเดี๋ยวที่คือเราจำเป็นจะต้องขอใบอนุญาตจากฝ่ายอัศวินศักดิ์สิทธิ์นะหรือพูดง่ายๆว่าขอหมายค้นอะไรเงี้ย Says the man who tells me we've not a moment to lose แหมเมื่อกี้ยังพูดอยู่หยกๆว่าเราจะรอช้าไม่ได้แม้แต่นิดเดียว Well มันก็ใช่นะแต่ว่า We can beg for forgiveness later But for the moment เดี๋ยวค่อยไปยื่นเรื่องขออภัยอะไรก็ได้ขอโทษขอโพยกันก็ได้แต่ตอนนี้เนี่ยคือนายเนี่ยจะต้องทำให้เรื่องมันคับขันสักนิดนึงหีกล้าดียังไงThere's no arguing with you, is there? คืออย่าเถียงนะเถียงกันไม่ได้สินะอันนี้แกล้งทะเลาะกันอ่ะพูดง่ายๆนะ Bravo, Rick. You're learning. โอ้ยยอดเยี่ยมเลยคริกเธอเนี่ยเรียนรู้เร็วแล้วเนี่ย Now, let's invite ourselves in. เราเข้าไปกันเถอะ Oh God, please forgive me. โอ้พระเจ้ายกโทษให้ลูกด้วยแกล้งฝันภาพไปโดนประตู Lucian? นี่มัน Lucian How could this be? เป็นไปได้ยังไง Dead. And it's him. ตายแล้ว There's no mistaking it. ใช่แล้วนี่คือตัวเขาไม่ผิดแน่ I very much doubt he is our killer now ฉันสงสัยมากเลยว่าเขาคือฆาตกรหรือเปล่า Then who could it be แล้วถ้าไม่ใช่เขาแล้วใครล่ะ I'll call for help เดี๋ยวผมจะไปขอความช่วยเหลือมานะ That would be unwise Crick ทำแบบนั้นเนี่ยไม่ฉลาดเลยนะคริกLet's have a look around before the sacred guard has its way with the place. เรามาแอบดูหน่อยสิว่าทางฝั่งอัศวินศักดิ์สิทธิ์เนี่ยกำลังมาที่นี่หรือเปล่า We may find something that leads us to the real murderer. เราอาจจะได้เบาะแสที่จะไปเจอกับฆาตกรตัวจริงก็ได้นะSo this is where the trails led us.บอกแสพาเรามาที่นี่สินะ Captain Caldina Captain Caldina As head of the Sacred Guard perhaps you should not intervene ในฐานะที่ท่านเนี่ยเป็นหัวหน้าของฝ่ายอัศวินเนี่ยท่านไม่ควรจะยุ่งกับเรื่องนี้หรือเปล่า I've made up my mind We're going ฉันตัดสินใจแล้วล่ะเราจะไปเถอะ Understood Forgive my impudence เข้าใจแล้วขอโทษที่ฉันไปแทรกแซงThe Sanctum Knights. พวกอัศวิน Never in all my days did I think I'd see the heroes of the scripture in the flesh. ไม่นึกเลยว่าจะเจอวีรบุรุษในตำนานแบบนี้ น
The matter at hand must be quite serious. แสดงว่าเรื่องตอนนี้มันเป็นเรื่องที่ซีเรียสเลยเนี่ย Is there any news? ตกลงมีข่าวอะไรเพิ่มเติมไหม It seems the Inquisitor has made an appearance. ดูเหมือนว่าท่านนักตรวจการจะมาที่นี่เจ้านักตรวจการจะมาที่นี่ Temenos, no doubt. เทมินอสนั่นเหรอ Seems the hound has a very keen nose. ดูเขาเนี่ยจมูกดีเหลือเกินนะ Let him roam. He's no concern. ปล่อยเขาไปเถอะหมอนั่นเนี่ยไม่มีผลต่อเราหรอก Are you quite sure? มั่นใจเหรอ We are simply carrying out the mission our lord gave us. เราก็แค่ทำตามคำสั่งของท่านหลอดของเราWhat do you make of this, Temenos? เอายังไงทีมินอส You're far too hasty, Crick. Give me a moment to think. นายรีบไปหรือเปล่าคริกขอเวลาหน่อยสิ Yes, of course. ได้ครับผม I've seen this before. เอ๊ะเหมือนเคยเห็นมาก่อนนะเนี่ยการตั้งสมาธิวิเคราะห์ The truth lies in the flame.ความจริงอยู่ในกองไฟโน้ตบุ๊กของลูเซียน Is this Lucian's note? นี่คือโน้ตของลูเซียนอย่างนั้นเหรอคือข้างบนเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นชื่อคนก็ไม่ได้ใช่เหมือนเป็นชื่อสถานที่นะแคคริดวินแลนด์อะไรเนี่ยนะแล้วก็ประโยคสองประโยคล่างคือมันมีแค่เหตุผลเดียวที่ฉันมาที่ดินแดนแห่งนี้ก็คือเพื่อที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับผู้คนที่ปกป้องกรองไฟนั้นเปลวไฟนั้นสิ่งหนึ่งที่การศึกษาของฉันได้เผยออกมาก็คือมันชี้นำไปที่บุคคลคนหนึ่งแล้วพวกนั้นทุกคนต่างมีรอยสักแบบเดียวกันเป็นรอยสัก the death แปลว่าอะไรไม่รู้นะที่มีกองไฟศักดิ์สิทธิ์เหมือนเป็นคล้ายๆรอยสักแบบเป็นคบเพลิงเป็นแท่นกองไฟอะไรอย่างนี้ป่ะไม่แน่ใจนะใครรู้ว่า The Death แปลว่าอะไรบอกด้วยนะ DAIS เนี่ยเป็นรอยสักรูปนั้นเนี่ยมันสำคัญยังไงนะถ้าเกิดว่าฉันศึกษาต่อเนี่ยฉันจะต้องรู้เหตุผลแน่ๆ The Artery of Note in this worldหมดดัมมันที่เดอะพอนชิปเองแล้วก็มันมีประโยคนึงที่ฉันจะต้องรีบไปบอกบาทหลวงก็คือประโยคที่ว่าอีกไม่นาน Night shall fall อีกไม่นานความมืดจะบังเกิดอะไรอย่างนี้นะ WellThis is all fascinating. คือใช้คำว่ารัตติการใช้อะไรก็ได้คือคำว่าไนท์ทุกคนก็คงรู้ดีมันแปลได้หลายอย่างนะครับBut we don't yet know if it's related to the matter at hand. มันเป็นโน้ตที่ยอดเยี่ยมมากแต่เรายังไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้หรือเปล่าon how to pray to the gods มันเป็นหนังสือต่อไปเป็นหนังสือคู่มือการสวดมนต์หรือว่าการจะอ้อนวอนพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้ายังไงอะไรเงี้ยมันเขียนไว้ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะบูชาสวดมนต์ให้ถึงหูของพระเจ้าแล้วก็เราจะต้องสวดมนต์ในตามลำดับให้ถูกต้องอันดับแรกอ๋อหมายถึงว่าเป็นสวดมนต์ตามลำดับของพระเจ้าอ่ะพระเจ้าหรือว่าเทพในเกมเนี้ยมันมีหลายตนใช่ไหมเราจะต้องสวดมนต์มันเรียงลำดับให้ถูกต้องนะครับจากตัวที่เป็นฉายา The Trader นะครับเทพที่ฉายา
The Prince of Thieves, The Hunted, Thunderbraid, Lady of Grace, Scholastic, The Charitable อะไรเนี่ยนะครับก็คือเป็นเทพทั้ง7นะครับที่จะต้องสวดมนต์ตามระดับนี้แล้วก็สุดท้ายคือเฟรมบริงเกอร์มี8สิ่งที่มีเป็น order that the gods fell in their battle against Fide มันเป็นลำดับเดียวกันกับเหล่าเทพที่สู้กับไอ้จอมมารวายเลยproper prayers bring good fortune บันทึกเล่มนี้บอกว่าให้สวดมนต์ซะเพราะการสวดมนต์เนี่ยจะทําให้โชคดีจะทําให้โชคดีให้มั่งคั่ง and you shall invite a curse แต่ถ้าเกิดว่าเราสวดมนต์จากลําดับเทพแบบกลับหลังเนี่ยเราก็จะโดนคําสาปจะทําให้เราโชคร้ายทํานอง Could this have any relation to the three victims we found thus farมันเกี่ยวข้องกับตัวฆาตกรรมทั้ง3เหยื่อทั้ง3หรือเปล่านะที่เราเจอมานี่นะ The first victim was the pontiff. A strike at Elf. เหยื่อคนแรกคือ pontiff โดนกำจัดที่อาฟริก The Framebringer น่าจะหมายถึงว่าสถานที่เกิดเหตุมันเกี่ยวข้องกับอาฟริก The Framebringerกับเทพองค์นี้ฆาตกรรมครั้งที่2 Next an apothecary เหยื่อคือหมอยา Doter the charitable โดนฆาตกรรมในสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับ Doter the charitable และฆาตกรรมครั้งที่3 Then Lucian ลูเซียนผู้เป็นนักปราชญ์ Alifan the scholar king แล้วก็ฉายา Alifan the scholar king อ๋อหมายถึงว่าเป็นอะไรล่ะตามอาชีพนะครับโดนสังหารตามอาชีพนะครับตามอาชีพที่มันเป็นอาชีพเดียวกับฉายาของเทพอะอย่างอันนี้คือฉายาของเทพมันสกอร่าคิงนะฮะราชานักปราบนะครับแล้วคนที่ถูกสังหารก็คือเป็นนักปราบขณะเดียวกันหมอยาก็น่าเกี่ยวข้องกับเทพที่เป็นเกี่ยวข้องกับหมอยานะครับอะไรอย่างนี้มั้งตามลำดับที่เป็นบทสวดนะครับไม่สิตามลำดับสวนหลังดิเออกับหลังนะครับผมเทมินอสบอกว่าดูเหมือนฆาตกรเนี่ยสังหารอาชีพของคนตามหลังบทสวดอะไรสวนทางกับหลังบทสวดกับหลังนะครับผมจากท้ายไปข้างหน้างงไหมผมอธิบายงงไหมผมพูดไม่ถูกหมายความว่าถ้านับลำดับต่อไปจากข้างหลังเนี่ยเป้าหมายก็น่าจะเป็นเซลทริกThe Lady of Grace ซึ่งมันก็คืออาชีพแดนเซอร์ Yes yes I see ใช่แล้วฉันเข้าใจได้แล้ว Welcome back Temenos ขอต้อนรับกลับมาคุณ Temenos The murderer's next target ฉันรู้แล้วว่าเป้าหมายของฆาตกรคือใคร What Are you sure อะไรกันมั่นใจเหรอIs there a famous dancer in the city, Crick? ในเมืองนี้มีแดนเซอร์ที่มีชื่อเสียงอยู่ใช่ไหมคริก Dancer? Dancer เหรอ There's the one that peddler was selling tickets for earlier. ก็คือคนที่เขาขายตั๋วก่อนนี่ไงล่ะ I believe her name was Hermes. ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยที่จะเต้นรำในงานนั้นน่ะชื่อว่า Hermes. เธอนี่ก็เป็นนักเต้นรำที่ลงเล่านะWell, อ๋อใช่ๆฉันจำได้แล้ว Wait where are you going จะไปไหนเนี่ยคุณเทมินอส We must hurry เราจะต้องรีบแล้วล่ะ The killer will show themselves at the tavern I'm sure ฆาตกรต้องปรากฏตัวที่โรงเล่าแน่ๆฉันมั่นใจ That cost a minute นะคือตัวโจเนี่ยบอกว่าแม่นี่มันเป็นผลงานแบบเบบีเด็กๆชัดๆนะเทมินอสบอกว่าโอ้โหพูดแบบนี้ก็เกินไปมั้งอ๋อหมายถึงฆาตกรไม่ได้หมายถึงเทมินอสนะครับ
ธอก็บอกว่ามันมีเป็นการฆาตกรรมที่แบบเลือดนองเต็มไปหมดอะไรเงี้ยไอเลือดนองเต็มไปหมดแล้วก็มันทำให้แบบเหมือนทิ้งร่องรอยทิ้งเบาะแสเอาไว้หมายความว่าไอฆาตกรเนี่ยมันไม่ได้แบบเป็นฆาตกรฝีมือเทพอะไรขนาดนั้นนะครับเออถ้าเป็นฆาตกรฝีมือเทพเนี่ยต้องฆ่าแบบฉับพลันทันทีแบบนี้มันก็เหมือนแบบแหมเหมือนการอ้อนวอนให้เราไปเจอตัวเรียกว่าไงดีจะแปลว่าไงดีเหมือนแบบเปิดเผยตัวตนเองชัดๆอย่างเงี้ยเออฆาตกรเปิดเผยตัวเองชัดๆเทมินอสก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเธอเป็นศัตรูของฉันเนี่ยฉันก็คงจะไขคดียากแน่ๆเลยนั่นคือเป็นคำท้าหรือเปล่าข้อคุณนักสืบแน่นอนสิแต่ว่าก็ขอให้เป็นคำท้าที่รอโอกาสมาค่อยว่ากันนะHello my little fishies ว่ายังไงเหล่าปลาน้อยของฉัน Are you having the time of your lives this evening คือในค่ำคืนนี้พอจะมีเวลาหรือเปล่าIt's the goddess of Candlebright! Wow! นี่เทพธิดาแห่งเมืองคานาบรายแห่งนี้ Ah, we're not too late. เรามาไม่สายเกินไปเรายังมาทัน You really think the killer is in the audience? คิดว่าฆาตกรอยู่ในหมู่คนดูจริงเหรอ Very carefully hidden, yes. ต้องซ่อนตัวอำพรางซ่อนตัวอย่างแยบยลเลยล่ะ But to no avail, for I shall reveal it.บอกทูโน่ด้วยอาชันรีวิวหรือฉันจะต้องแบบเปิดเผยตัวตนหมอนั่นให้ได้ฆาตกรให้ได้แอบส่อง Time for some Oh dear Propose That all Where was Iแอบสอบสวนในจิตใจ Oh dear Repent Where was To work Vardos the architectอายุ33 first IQ เหมือน เหมือนเขาได้ข้อมูลมาแล้วนะครับคือข้อมูลคืออันดับแรกฉันสังหารตัวบาทหลวงไปและหลังจากนั้นฉันก็จัดการให้ไอ้หมอยาและก็ไอ้นักปราชญ์ในเมืองนี้ให้กลายเป็นศพต่อไปฉันจะต้องถวายอาชีพถวายชีวิตของแดนเซอร์คนนี้ให้กับนายท่านของฉันไม่ใช่นายท่านคืออะไรล่ะเทพของฉันเนี่ยเออขอไอ้จอมมาน่ะนะเออและอีกไม่นานค่ำคืนนั้นก็จะเปิดเผยแล้วก็เราก็ได้เผยตัวตนของฆาตกรนี่แก This string of murders was committed by none other than you การฆาตกรรมทั้งหลายนี่มาจากแกนี่เอง Vardos the architect Vardos the architect Upon vanquishing the flamebringer you came here to architect ขึ้นต้นด้วยตัวเอครับเดี๋ยวต้องอ่านว่าดีหลังจากสังหาร The Framebringer หรือว่าบาทหลวงเนี่ยอาชีพบาทหลวงเนี่ยแกก็มาที่เมืองคานาบราแห่งนี้ Where you easily cross the charitable and the scholar king off your list ที่สามารถสังหารคนที่ตรงกับฉายา Charitable กับ Scholar King ได้ And in accordance with the scripture your next target will be ตามบทความว่า scripture มันแปลว่าแบบเหมือนประมาณว่าตามคำสอนเออผมก็นึกคำตั้งนานตามคำสอนทางศาสนาเนี่ยเป้าหมายต่อไปก็น่าจะเป็น
the Lady of Grace. Celestic the Lady of Grace นะครับหรือว่าเทพแห่งเกี่ยวข้องกับเทพของแดนเซอร์นะครับ Who shall be played this evening by the renowned dancer Hermes? Isn't that so? ซึ่งจะมีแดนเซอร์คนหนึ่งเต้นรำในค่ำคืนนี้ชื่อว่าเฮอร์มิสถูกต้องไหมนั่นคือเป้าหมายต่อไปอ้าว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  Stop, please. หยุดเดี๋ยวนี้นะขอร้องละ I am a servant of the one true God, Vide. อ๋อ Vide มันอ่านว่า Vide วายเนี่ยไอ้จอมมารเนี่ยคือฉันเนี่ยคือเป็นทาสรับใช้ของเทพที่แท้จริง Vide. Open your eyes to the truth. เปิดสายตาตาสว่างกันได้แล้วไอ้พวกอัศวินละคริป Newly anointed, but yes. ใช่ถึงแม้จะเป็นมือใหม่แต่ก็ใช่ Bravo, Crick. ทำดีมากเลยคริก Stop. อยู่ตรงนี้นะWhere did he go? มันหายไปไหนแล้วเนี่ย There, Crick. ทางนู้นคริกThat's the Sacred Guard's ship. We must be swift. นั่นเรือของพวกอัศวินนี่เราต้องรีบแล้วล่ะ